สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้กองทัพเมียนมาขยับตัวทำอะไรก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะคะเป็นผลพวงจากการรัฐประหารที่เกิดขึ้นมาขณะนี้ก็ไม่ต่ำกว่า8เดือนล่าสุดก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวที่ระบุว่าจะปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองบุคคลที่ถูกจับกุมไปก็ปล่อยจริงๆนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นอีกไม่นานก็จับกลุ่มตัวอีกครั้งหนึ่งทำให้กำลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์และขณะที่กลุ่มประเทศอาเซียนเองก็ถูกกดดันไปด้วยจากการเคลื่อนไหวของกองทัพเมียนมาช่วงนี้คุณพงษ์สัทธ์สุขพงษ์เข้ามาประเมินสถานการณ์ค่ะกองทัพนี่กำลังเล่นอะไรกับประชาชนคนเมียนมาคะปล่อยตัวแล้วก็จับกลุ่มตัวอีกครั้งนะคะเป็นคำถามที่ไม่ใช่แต่คุณณัฐานะครับหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันว่าสรุปแล้วกองทัพต้องการอะไรที่สำคัญไปกว่านั้นกองทัพมีความจริงใจในการปรับเปลี่ยนท่าทีจริงๆหรือเปล่าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะไม่น่าจะเป็นการเปลี่ยนใจนะครับเพียงแต่ว่าทนแรงกดดันทั้งภายในภายนอกไม่ไหวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ที่ผ่านมามีภาพหนึ่งที่เป็นภาพเหตุการณ์ที่ทั่วโลกต่างจับตามองนั่นก็คือภาพนี้ครับเป็นภาพของครอบครัวนักโทษการเมืองเมียนมานะครับที่ปรบมือด้วยความยินดีเมื่อรถโดยสารนำตัวผู้ต้องขังออกจากเรือนจำอิงเซงในนครย่างกุ้งบรรยากาศด้านหน้าเรือนจำในช่วงเช้าวันที่19ตุลาคมก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่หลากหลายครับหลายครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งขณะที่อีกหลายครอบครัวก็ยังคงรอคอยอย่างมีความหวังเพราะว่าบุคคลอันเป็นที่รักไม่ได้ถูกปล่อยตัวออกมาด้วยนะครับทอมแอนดรูผู้จัดทำรายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเมียนมาบอกว่าการปล่อยตัวนักโทษการเมืองในครั้งนี้ไม่ใช่การเปลี่ยนใจของรัฐบาลทหารครับแต่เป็นเพราะว่าทนแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกไม่ไหวจึงต้องมีการทำท่าทีออกมาแบบนี้นะครับมาดูข้อมูลสรุปกันสักหน่อยครับคุณผู้ชมผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวทั่วประเทศเนี่ยมีตั้งแต่นักการเมืองสมาชิกรัฐสภาสื่อมวลชนคนดังคนมีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับโดยทางการเมียนมาได้ปล่อยตัวผู้ต้องขัง 1,316 คนและถอนข้อหาผู้ประท้วงอีก 4,320 คนด้วยกันสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาบอกว่าตลอด8เดือนนับตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์มีผู้ประท้วงถูกจับกุมไปไม่ต่ำกว่า 7,000 คนนะครับท่าทีนี้เกิดขึ้นหลังจากพลเอกอาวุโสมินอองไลประกาศอภัยโทษผู้ต้องขังเนื่องในเทศกาลตะตินจุดครับและเป็นท่าทีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนมีมติไม่เชิญผู้นำกองทัพเมียนมามาร่วมประชุมสุดยอดในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นะครับเพราะอะไรเขาให้เหตุผลว่าเมียนมายังไม่ทำตามฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนเห็นชอบร่วมกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการเปิดทางให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเดินทางไปเยือนเมียนมาเพื่อพูดคุยกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่สุดท้ายครับสื่อท้องถิ่นหลายสำนักก็รายงานตรงกันนะครับว่านักโทษการเมืองบางส่วนถูกจับกุมซ้ำหลังจากได้รับอิสรภาพเพียงไม่นานหนึ่งในนั้นก็คือลวินหม่องสมาชิกพรรค NLD วัย38ปีที่ถูกจับกุมในข้อหาพยายามก่อการร้ายด้วยนะครับและถ้าเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็จะถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาสูงสุดถึง7ปีด้วยกันสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเนี่ยเขาประเมินว่านักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมมีประมาณ40คนนะครับคุณผู้ชมคุณณัฐาและแน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ชวนให้ตั้งคำถามต่อว่าท่าทีของอาเซียนสร้างแรงกดดันต่อกองทัพเมียนมาได้มากพอหรือไม่ด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็น่าสนใจถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มประเทศนอกอาเซียนด้วยนะคะคุณพงษ์สัทธ์คะซึ่งก็ได้เห็นแรงกดดันออกมาจากกลุ่มประเทศตะวันตกจะมีแรงกดดันพอไปยังทหารเมียนมาไหมคะอันนี้ต้องรอดูในระยะยาวนะครับแต่ว่าในระยะสั้นๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าไม่น่าจะมีแรงกดดันมากขนาดนั้นเพราะว่าผู้นำเหล่าทัพเมียนมาเองก็รู้จักวิธีการรับมือกับแรงกดดันจากชาติตะวันตกมาแล้วนะครับให้คุณผู้ชมคุณณัฐาดูกันสักหน่อยนะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวจากทางสหราชอาณาจักรจากสหรัฐด้วยอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับอแมนดามิลลิงรัฐมนตรีด้านกิจการเอเชียของรัฐบาลสหราชอาณาจักรออกมาระบุว่ารัฐบาลจะไม่เชิญผู้แทนจากเมียนมาเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลในเดือนธันวาคมนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังออกแถลงการประณามการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมา
การจับกุมผู้คนโดยพลการด้วยนะครับแล้วก็ย้ำจุดยืนว่าพร้อมทำงานร่วมกับอาเซียนด้วยอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจและกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็คือการเดินทางเยือนของเดเร็กโชเล่ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเดินทางมาเยือน3ประเทศในอาเซียนก็คือไทยสิงคโปร์และอินโดนีเซียเพื่อถกกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาเมียนมาโดยเฉพาะนอกจากนี้เขาก็ยังเปิดเผยใน Twitter ครับบอกว่าได้หารือกับผู้บริหารธนาคารกลางสิงคโปร์เพื่อหาแนวทางในการจำกัดการเข้าถึงสินทรัพย์ของบรรดาผู้นำเหล่าทัพเมียนมาด้วยคำถามก็คือความเคลื่อนไหวของชาติตะวันตกเหล่านี้จะสร้างแรงกดดันต่อกองทัพเมียนมาได้มากแค่ไหนและสร้างแรงกดดันจริงหรือไม่นะครับอาจารย์ธิติวุฒิบุญยวงศ์วิวัฒน์หัวหน้าโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธุ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิเคราะห์เรื่องนี้ครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าเมียนมาเองเนี่ยนะครับกับการกดดันของโลกตะวันตกเนี่ยไม่เคยใช้คำเมียนมาอย่างประสบความสำเร็จซึ่งวิธีการแบบนี้นะครับเมียนมาเขาชำนิชำนาญอยู่แล้วนะครับในการเล่นเกมกับประเทศตะวันตกแม้ว่าการกดดันหรือว่าการกดดันทางทหารทางด้านการพูดการค้านะครับเพราะว่าพอก็จริงแล้วนะครับผมคิดว่าเมียนมาเองเนี่ยด้วยความชำนิชำนาญในการต่อรองโลกตะวันตกเขาก็มีทางหนีที่ไล่นะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ผมคิดว่าในแง่หนึ่งเนี่ยการที่โลกตะวันตกนะครับหรือว่ากดดันของเมียนมาเนี่ยมันเป็นการจำกัดพื้นที่ของกองทัพเมียนมาในต่างประเทศซะมากกว่าแต่ถามว่าสะท้อนแรงกดดันภายในมากหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่ามีผลค่อนข้างน้อยสุดท้ายโจทย์ก็ตกมาอยู่ที่อาเซียนเนี่ยแหละครับอาจารย์มองว่าอาเซียนควรจะปรับรูปแบบในการจัดการการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมาใหม่เพื่อให้ได้ผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็คงจะสงวนท่าทีได้ไม่นานอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องพูดอะไรต่างๆมากมายฉะนั้นเนี่ยในอนาคตต่อไปผมคิดว่าเป็นความท้าทายของไทยเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นกลไกส่วนหนึ่งของอาเซียนที่จะจัดการปัญหาเรื่องเมียนมาแต่ปัญหาบทบาทของไทยเพียงอย่างเดียวไม่พอครับสิ่งหนึ่งที่มีการประเมินนะครับและผมคิดว่ามองข้ามกลไกสำคัญในการยุติปัญหาเมียนมาโดยส่วนใหญ่จะอาศัยกลไกนะครับรัฐจะเป็นส่วนใหญ่หรืออาศัยกลไกองค์การระหว่างประเทศที่เป็นส่วนใหญ่แต่ในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาทุกคนมองข้ามภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการเจรจาข้อตกลงหยุดยืนในเมียนมาไปและองค์กรที่มีบทบาทมากนะครับก็คือ Nippon Foundation แล้วก็มูลนิธิซาซากาวะแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญนะครับก็คือว่า2องค์กรนี้ประสบความสำเร็จนะครับในการเจรจาเรื่องพื้นที่การหยุดยิงโดยเฉพาะทางด้านตอนเหนือของเมียนมาหรือว่ากองทัพประการเองและหลายคนคู่ขัดแย้งในเมียนมาทั้งกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่งกองทัพเมียนมาเองก็พร้อมที่จะพูดคุยนะครับกับภาคประชาสังคมนี้ก็คือว่าไม่ได้มีเรื่องระหองระแหงแคลงใจด้วยกันมาสรุปแบบนี้นะครับว่ากลไกภาคประชาสังคมของญี่ปุ่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งได้ดีที่สุดในช่วงเวลานี้ครับคุณผู้ชมคุณณัฐาเพราะอะไรถ้าเป็นกลไกจากจีนเนี่ยทางฝั่งของกลุ่มต่อต้านแน่นอนไม่ยอมรับนะครับถ้าเป็นชาติตะวันตกเองกองทัพเองก็คงปิดประตูใส่เหมือนกันเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในเวลานี้ครับดูแล้วซับซ้อนไม่น้อยนะคะเพราะว่าปัญหาภายในเมียนมาเกี่ยวข้องกับสถานะในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ระดับภูมิภาคแล้วก็ไปไกลถึงจีนและสหรัฐด้วยนะคะแน่นอนว่าเป็นอีกโจทย์หนึ่งของไทยด้วยนะครับตอนนี้อินโดนีเซียมาเลเซียในอนาคตบทบาทอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากเท่าไหร่เพราะว่ากองทัพเมียนมาเองก็คงไม่อยากจะต้อนรับมากเพราะว่ามีปัญหาเรื้อรังกันมาตั้งแต่เรื่องของโรฮิงญาเพราะฉะนั้นหวยก็น่าจะมาลงที่ไทยนี่แหละครับว่าจะตั้งรับอย่างไรในอนาคตนะครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะ